พอสิ้นรถแล้วพอสิ้นรถแล้วหัวเงาหัวเงาพอสิ้นรถแล้วเอาความฝันมาจัดสรรตามใจตนไม่เป็นไรชื่ออะไรชื่อทองคูณทองคูณก็โคครับฉันชื่อแรมใจแรมใจเสร็จด็อกเตอร์นวดฉันจะออกเดินทางความอ้างว้างสร้างความฝันจุดหมายคุณนำตาหนานผ่านตัวด้วยครับคนพิการขาขาดครับทำไมถึงขาด้วนน่ะเห็นคุยว่าเป็นทหารเออออกพานเมื่อไหร่แล้วก็ตัดขาออกนะแล้วก็มาขอทางแท็กซี่ประสาทซนเดี๋ยวนี้มันแย่คนมันอึดอยากกันหลายมันก็เหตุผิดกฎหมายกันมากขึ้นอย่าลงไปครับอย่าลงไปอย่าลงไปใกล้ใกล้เฮ้ยถ้ารถของมึงโดนตีมึงแหละพวกมึงสีว่าวจังสีบ่มึงออกจังสีพอรถมึงหายแมนบ่ยอมกูได้เสียถ้ากูไปซื้อรถใหม่อีกคันสิมีไผรับประกันได้ว่ะแล้วกูบ่ถูกตีเป็นหยังบ่เมื่อบ้านเฮาฮือพอฝากคำหน่อยเป็นนักศึกษาพวกนั้นบ่ก็อยากที่ให้ฝากคำหน่อยได้เล่าได้เฮียนต่อไปจะได้เป็นเจ้าคนนายคนเมื่อบ้านมันบ่มีอนาคตดอกเอาบัดนี้ฟังเด้อซุ่มเจ้าเสืออีสานไทยขะน้อยใหญ่ผู้ที่ไกลจากบ้านสะพานกวงได้ล่วงมาเป็นเจ้าสงสารหน้าตกมาไกลเอ้ยพาคนผมบอกให้ก็ได้นะว่าไปเอารถพี่ไปอ่ะนั่นใครอ่ะผมรู้ว่าคุณเอารถของผมไปถ้าคุณเอารถของผมมาคืนแล้วก็ผมจะไม่เอาเรื่องเอาราวคุณทั้งสิ้นหรอกครับถ้าไม่รู้เรื่องนี้แกไปแล้วออกไปแล้ว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 ไปจะฆ่ากูเอาไงไอ้รถคันนั้นน่ะมันสำคัญมากนักเหรอมันสำคัญสำหรับผมอ๋อสำคัญเพราะที่จะเอาชีวิตเข้าไปแลกสำคัญเพราะที่จะให้หำน้อยเป็นกำพร้าสำคัญเพราะที่จะเสี่ยงกับทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อมันอย่างนั้นเหรอฟังนะแรมจันมันเป็นอนาคตของผมต้องขายที่นาทิ้งบ้านมาเพื่อมันแล้วพวกมันเป็นใครมาจากไหนถึงจะแย่ลงผมไป